สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโอนี้ซายจะมาแนะนำการโฟกัสของการเล่น Save the World นะคะว่าเราควรจะมุ่งหน้าไปทางไหนควรจะเริ่มเล่นอะไรก่อนสนใจอะไรก่อนดีนะคะอย่างแรกที่ซายอยากให้เพื่อนๆสนใจเลยก็คือ Main Quest ค่ะ Main Quest เนี่ยจะอยู่ในแท็บ Quest นี้นะคะที่เป็นแท็บเมนูด้านบนนี้ที่มีหน้าตาเป็นเรียงต่อๆกันเรื่อยๆนี้นะคะMain Quest มันคือ Quest ที่เป็นลักษณะของเนื้อเรื่องค่ะมันแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีเรื่องราวบอกเราด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับโลกของเราแล้วก็มีใครทำอะไรที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะ Main Quest จะมีหน้าตาเป็นอย่างที่เพื่อนๆกำลังเห็นนี้นะคะก็จะบอกชื่อเมืองแล้วก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าไหนแล้วอย่างของทรายเนี่ยนะคะก็ทำมาถึงแคนนี่วาลี่แล้วหน้าที่2จากทั้งหมด19หน้าแล้วก็แต่ละหน้าก็อาจจะมีเควสไม่เท่ากันบางหน้าก็2เอ้ยบางหน้าก็2 3 4อะไรแบบนี้นะคะอย่างของทรายตอนนี้จะมีทั้งหมด4อันค่ะเมนเควสที่เล่นไปแล้วจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อันที่เราอยู่ปัจจุบันก็คืออันที่เป็นสีเหลืองอันนี้ก็คือแคนนี่ครูด แล้วก็Current Main Quest นะคะนี่นะคะมันก็บอกอยู่แล้วก็จะมีคำอธิบายว่า Main Quest อันนี้เนี่ยมันจะให้เราทำอะไรแล้วก็ไปทำที่ไหนจะเป็นจะบอกแบบบอกใบ้นะคะแล้วก็มีตรง Reward นี้ก็คือของรางวัลนะคะก็จะให้เลือกว่าจะเอาอะไรอย่างของทรายเนี่ยอันนี้ Candy Crush มันจะให้ทรายไปเก็บน้ำมันที่โซน46บวกน้ำมันไอออยล์แซมเปิลเนี่ยจะให้เก็บทั้งหมด5อันนะคะแล้วก็บอกโปรเกรสว่าตอนนี้เราทำได้ไปกี่อันแล้วและจะบอกด้วยว่าเราจะเก็บไอออยล์แซมเปิลเนี่ยได้ที่ไหนนะคะอย่างอันนี้บอกว่าให้ไปช่วยซิดหาของแล้วก็อันนี้จะบอกว่า can be only นะคะคำว่า only คือเท่านั้นก็จะบอกว่าอย่างของไซน์จะต้องทำในโซนทะเลทรายหรือว่า Thunder Root 99เท่านั้นถ้าเกิดว่าไปทำในแมปอื่นต่อให้ Power 46ขึ้นไปเหมือนกันก็จะไม่สามารถทำสำเร็จได้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของ Main Quest ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วทีนี้เราเล่น Main Quest เราจะได้อะไรถ้าเกิดว่าไม่เล่นตามนี้ได้ไหมฉันอยากเล่นแบบอิสระได้หรือเปล่าก็จริงๆถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะคะคือจริงๆถ้าอย่างของไซน์เนี่ยตรงแคนนี่ใช่ไหมคะไซไม่เล่นเมนเควสเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรเพราะอะไรเพราะว่าการเล่นเมนเควสนะคะจะทำให้เราได้เปิดแมปไปเรื่อยๆด้วยเวลาที่เพื่อนๆเริ่มเล่น Save the World แล้วเราจะอยู่ที่แมป Stonewood นะคะนี่ Stonewood เวลาที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแค่น่าจะประมาณ 2-3 แมปหรือเปล่าคิดว่าน่าจะมี Fight the Storm แมปที่โอ้อันนี้เลเวลเท่าไหร่เอ่ยอันนี้3น่าจะเห็นแค่ประมาณ2แมปนะน่าจะเป็นเห็นเป็นรถตู้อันนึงแล้วก็ Atlas อันนึงถ้าไม่เล่น Main Quest แมปจะไม่เปิดนะคะแมปมันจะเป็นพายุกลืนกินแบบเนี้ยแมปมันจะเป็นแบบโดนหมอกโดน Storm ปิดไว้แบบนี้มืดๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่น Main Quest ไปเรื่อยๆแมปมันก็จะเปิดขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับการที่เมนเควสมันจะสั่งให้เราไปเล่นแมปนู้นแมปนี้ให้เราไปเก็บนู่นเก็บนี่อะไรแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะว่าของทรายอันเมื่อกี้นี้จะต้องไปหาออยล์แซมเปิลในโซน46บวกมันก็จะเปิดโซน46บวกขึ้นมาให้ทรายเห็นเพราะว่าพอ46ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามันไม่เปิดมาทรายก็จะไปเก็บไม่ได้ดังนั้นมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆไปได้ไกลขึ้นแล้วอันสุดท้ายของเมนเควสแต่ละเมืองเนี่ยมันคือเจ้าแมปเดี๋ยวนะสายหาก่อนโอเคอันนี้นะคะอยู่ตรงนี้แมปปล่อยจรวดแมปปล่อยจรวดก็คือแมปที่เป็นอันสุดท้ายของเมนเควสนั้นๆเพื่อที่เราจะได้ไปแมปต่อไปได้ถ้าเราไม่เล่นเมนเควสเราจะไม่สามารถเห็นแมปต่อไปเพราะว่าจรวดยังไม่ได้ถูกปล่อยจะไม่มีการสำรวจไม่สามารถไปได้ไกลขึ้นนี่ก็คือหนึ่งในความสำคัญของการที่เราต้องเล่นเมนเควสค่ะความสำคัญข้อต่อมาของการที่เราจะต้องเล่นเมนเควสก็คือการที่เราจะสามารถเอโวของต่างๆให้ได้ดาวที่สูงขึ้นให้มีเลเวลที่มากขึ้นเพื่อที่จะได้คุณสมบัติ
ต่างๆที่ดีขึ้นของฮีโร่ของอาวุธหรือว่าของเซอร์ไวเวอร์นั้นๆนะคะอย่างอันนี้นะคะมันจะบอกว่า Unlock After Campaign Quest Twilight Peak Storm Shield ก็คือการกันบ้านที่เมือง Twilight Peak ที่จะทำให้เราได้อีโวของต่างๆได้ถึง5ดาวนะคะทำไมเราจะต้องเล่นเมนเควสก็เนี่ยแหละค่ะคือเป็นเหตุผลที่เราจะต้องทำให้ตัวละครของเราก้าวหน้าขึ้นเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราไม่ทำเมนเควสอย่างที่ไซบอกเราก็จะไม่สามารถปล่อยจรวดได้ถูกไหมคะพอปล่อยจรวดไม่ได้เราก็จะไม่สามารถไปแมปต่อไปได้แล้วก็เราจะอีโวไม่ได้แม้ว่าเราจะมีของต่างๆพอแต่ว่าอันนี้เทรนนิ่งเมนโนไม่พอก็สมมติว่ามันพอแล้วกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่แคร์ว่าฮีโร่เราจะ4ดาวก็ได้ไปตลอดได้ไหมจริงๆได้นะคะเราสามารถเล่นฮีโร่4ดาวไปตลอดชีวิตเราก็ได้แต่ Survivor เนี่ยมันจะสำคัญกว่าตรงที่ไปที่ Survivor นะคะ Survivor เนี่ยมันจะทำให้ Power Level ของเราสูงขึ้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ EVO ให้มันเป็น5ดาวแล้วก็อัพจนเต็มเนี่ยสายฟ้าของเราจะไม่สามารถไปถึงแม็กซ์ได้แม็กซ์ตอนนี้มันคือ131นะคะของทรายเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่64ถ้าเกิดว่าทรายอยากจะให้มันสูงมากกว่านี้ทรายก็จะต้องอีกทำการอีโวให้ได้เป็น4ดาว5ดาวขึ้นไปแล้วก็อัพให้เต็มเรื่อยๆนะคะอาวุธก็เช่นกันค่ะถ้าเป็นอาวุธที่ระดับแค่2ดาวแบบนี้นะ2ดาว3ดาวมันก็จะมีความสามารถที่ยังไม่ดีเท่า4ดาว5ดาวแน่นอนดังนั้นการที่เล่นเมนเควสแล้วก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญค่ะการที่เราเล่นเมนเควสแล้วก็สามารถไปยังเมืองต่อไปได้แล้วก็ไปเล่นเมนเควสของเมืองนั้นๆผ่านเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบกแมทเทียลได้มากขึ้นด้วยนะคะตอนแรกที่เพื่อนๆเริ่มเกม Save the World มาเนี่ยก็จะสามารถแบกได้ที่ช่องละ 2,000 จำได้ไหมเอ่ยแล้วก็พอเวลาที่มาที่เมือง2แพลนเคอร์ตันก็จะได้เก็บได้สูงสุด 3,000 แล้วก็เมื่อมาถึงแคนนี่วาลลี่เนี่ยก็จะได้ทั้งหมด 4,000 นะคะจะเห็นว่าของทรายเนี่ยก็จะเก็บได้สูงสุดช่องละ 4,000 ถ้าเกิดสมมติว่าทรายยังไม่ได้เล่นเมนเควสใช่ไหมคะพวกนี้ก็จะกลายเป็น 2,000 2,000 2,000 ถ้าทรายยังอยู่ที่สโตนวูลตลอดไปนะก็จะได้แค่นั้นเองค่ะนอกจากนี้แล้วฮีโร่โหลดเอาท์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นตามเมนเควสไปเรื่อยๆจนอยู่ที่เมืองที่สูงขึ้นแล้วก็เล่นจนครบนะคะเจ้าฮีโร่โหลดเอาท์ที่ตรงซัพพอร์ตทีมนะเราจะสามารถใส่ฮีโร่ไปซัพพอร์ตทีมได้เยอะขึ้นตอนแรกน่าจะได้ประมาณสัก 2-3 ตัวหรือเปล่าไซก็ลืมไปแล้วนะตอนแรกที่ไซเล่นได้แค่ประมาณ 2-3 ตัวนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้ทีมเราเก่งขึ้นฮีโร่ที่เราไปเล่นมีความสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้มากขึ้นมีประโยชน์กับทีมมากขึ้นหรือกับการเล่นของตัวเองเนี่ยก็จงเล่นเมนเควสให้ถึงที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาตัวนู้นตัวนี้มาช่วยใส่ในช่องซัพพอร์ตทีมเพื่อเพิ่มความสามารถได้มากขึ้นค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของการที่เราเล่นเมนเควสนะคะก็คือการที่เราจะส่งฮีโร่ไปหาของได้มากขึ้นเวลาที่เราส่งฮีโร่ไปหาของได้มากขึ้นเนี่ยก็แปลว่าเราจะมีของมากขึ้นอย่างเช่นของคราฟปืนของคราฟกับดักนะคะอย่างตรง power level อันนี้ก็จะเป็น power ที่บอกว่าภารกิจนี้ต้องการ power รวมเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าถึง 100% ก็จะได้ของอันนั้นชัวร์ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ถึงก็ยังส่งไปได้นะคะส่งไปได้แต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงที่จะภารกิจล้มเหลวค่ะก็ยิ่งเรามีช่องมากขึ้นเปิดช่องมากขึ้นก็แปลว่าเราจะยิ่งสำเร็จมากขึ้นนั่นเองโดยสรุปแล้วนะคะก็ความสำคัญของเจ้าเมนเควสก็คือทำให้เราไปได้ไกลขึ้นเล่นสนุกมากขึ้นตัวของเราเก่งขึ้นนั่นเองดังนั้นก็จึงอยากให้เพื่อนๆโฟกัสที่เมนเควสก่อนดูว่าเมนเควสต้องการให้เราไปทำอะไรแล้วก็ในแมปแต่ละแมปเนี่ยมันมีอะไรให้เราเก็บด้วยหรือเปล่าอย่างสมมติว่าของทรายใช่ไหมคะก็อันนี้เป็นออยล์แซมเปิล46โซนก็มาดูว่าเอ๊ในโซน46เนี่ยมีของอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่นอันนี้เป็นบอลลูนนะคะซึ่งเป็นแมปที่ทรายชอบเล่นก็อันนี้ก็จะมีเซอร์ XP แล้วก็สคีมาติก XP เวลก็52ซึ่งมันเกินก็สามารถไปเก็บเควสได้แล้วก็เป็นทันเดอร์รูทด้วยแต่ว่าไหนลองดูอันอื่นซิมีอะไรทำได้บ้างช่วยเซอร์อันนี้ก็ได้แต่ว่าก็ค่อนข้างนานแล้วก็รีแพร์เดอะเชลเตอร์อันนี้ก็ใช้เยอะไปนิดนึง
ก็จะมีตัวอันนี้นะคะที่ซายคิดว่าน่าสนใจคือเจ้า Desert Fight the Storm ก็จะเป็น Desert ที่สามารถหา Oil Sample ได้ด้วยแล้วก็มีของรางวัลเป็น Snowflake แล้วก็เจ้า Eye of the Storm ถือว่าโอเคนะคะโอเคก็เนี่ยค่ะวิธีการเวลาจะเล่นเราก็ดูก่อนว่าเรามีเมนเควสอะไรมาดูในแมปว่าแมปนั้นมีแมปที่เราไปเล่นได้เมนเควสด้วยแล้วก็ของรางวัลน่าสนใจด้วยค่ะจะทำให้เราเล่นได้สนุกได้ของรางวัลแล้วก็ค่อยๆเก็บเมนเควสเพื่อทำให้ตัวละครของ ID เรานั้นก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็สำหรับคลิปประโยชน์ของเมนเควสสิ่งที่ควรโฟกัสก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมใช้ซัพพอร์ตครีเอเตอร์ของทรายก่อนซื้อสินค้าในร้านค้านะคะ Beauty and the Beast พิมพ์แล้วก็กด Accept ได้เลยถ้าใครมีคำถามมีข้อสงสัยในโหมด Save the World ในโหมด Battle Royale พิมพ์มาถามได้นะคะถ้าเกิดว่าอันไหนใช่ตอบได้เดี๋ยวก็จะมาช่วยตอบให้แล้วก็ตอนนี้ยังมี PayPal ด้วยนะคะเผื่อว่าใครอยากจะสนับสนุนผ่านช่องทางอื่นลิงก์อยู่ทางด้านล่างไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ